สวัสดีค่ะมาติดตามข่าวด่วน New TV 18กันค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวในช่วงนี้เราจะไปติดตามบรรยากาศสดที่บริเวณประตู4วัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีกันนะคะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับคุณเบญจลักษณ์เจริญศักดิ์ผู้สื่อข่าว New TV ของเราประจำอยู่ที่เราค่ะค่ะคุณเบญจลักษณ์คะสวัสดีค่ะคุณกัญญมนต์คะค่ะคุณเบญจลักษณ์คะตอนนี้สถานการณ์ที่ประตู4เป็นยังไงบ้างคะตอนนี้สถานการณ์ที่ประตู4นะคะเริ่มผ่อนคลายกว่าที่ช่วงแรกค่ะเพราะว่ามีกำลังของเจ้าหน้าที่ตำรวจและทหารได้ถอนอะไรร่นออกมานะคะจากจุดที่มีการเผชิญหน้าการบริเวณริมรั้วซึ่งจะไปสู่เป็นสะพานที่จะข้ามไปสู่ประตู4ของวัดพระธรรมกายค่ะซึ่งจากการสอบถามสาเหตุนะคะว่าเรื่องราวเกิดขึ้นได้อย่างไรได้รับการเปิดเผยจากเจ้าหน้าที่นะคะว่าหลังจากที่รถของเจ้าหน้าที่ทหารมีการถูกวัตถุบางอย่างปาเข้าใส่ที่กระจกด้านหน้ารถทำให้เกิดรอยแตกร้าวเจ้าหน้าที่เกิดความสงสัยค่ะก็เลยลงพื้นที่มาที่บริเวณดังกล่าวนะคะซึ่งพอเมื่อเจ้าหน้าที่มาถึงนะคะก็พบว่ากลุ่มลูกศิษย์รวมถึงพระสงฆ์ที่อยู่ในวัดพระธรรมกายก็ได้มีการตั้งขบวนค่ะแล้วก็ดันออกมาเรื่อยๆนะคะจนถึงขณะนี้ก็จะอยู่ที่บริเวณตีนสะพานซึ่งเป็นตีนสะพานที่ก่อนที่จะถนนสาธารณะนะคะก่อนที่จะเข้าไปสู่วัดพระธรรมกายค่ะและทางฝั่งกลุ่มลูกศิษย์และพระสงฆ์นะคะณขณะนี้แต่คงได้ยินเสียงนะคะว่ายังคงมีการสวดมนต์กันอย่างต่อเนื่องเลยค่ะค่ะแล้วขณะนี้นะคะทางด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจและทหารได้มีการเข้ามาควบคุมสถานการณ์แล้วก็เจรจากันอย่างไรบ้างคะคุณเบญจลักษณ์คะค่ะตอนนี้นะคะก็มีเจ้าหน้าที่ทหารเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะซึ่งเป็นกองร้อยควบคุมฝูงชนนะคะได้มีการเตรียมโล่นะคะโล่พลาสติกนะคะไว้บริเวณด้านหลังสุดของขบวนนะคะแต่ก็สถานการณ์ภาพรวมณขณะนี้ถือว่าไม่ได้ตึงเครียดมากนะคะค่ะขณะเดียวกันค่ะเมื่อตอนขณะการประท้วงนะคะทางเจ้าหน้าที่ได้มีการเปิดเผยนะคะว่ามีการบาดเจ็บเล็กน้อยในส่วนของเจ้าหน้าที่เนื่องจากมีการจังหวะชุลมุนทำให้มีการผลักเจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยด้วยค่ะค่ะแล้วในเหตุการณ์ชุลมุนตอนนี้นะคะมีท่าทีจะหยุดได้หรือเปล่าคะคุณเบญจลักษณ์คะค่ะสำหรับเหตุการณ์ณตอนนี้เองค่ะมีทางฝั่งของเจ้าหน้าที่ทหารเจ้าหน้าที่ดีไซน์นะคะรวมถึงทางตัวแทนของพระสงฆ์ที่อยู่ในวัดค่ะก็ได้เดินออกมาคนละครึ่งทางค่ะเพื่อที่จะทำการหารือถึงแนวทางของปัญหาเรื่องที่เกิดขึ้นตรงนี้ค่ะค่ะแล้วคุณเบญจลักษณ์มีอะไรเพิ่มเติมไหมคะสำหรับในช่วงนี้ค่ะในส่วนตรงนี้นะคะจากการสังเกตการนะคะก็พบเห็นว่านอกจากกำลังเจ้าหน้าที่ที่ตรึงดูแลความปลอดภัยแล้วนะคะจะพบว่ามีเจ้าหน้าที่กำลังที่เป็นกำลังสอดแนมที่คอยเก็บข้อมูลมีการใช้โดรนบินเพื่อเก็บสำรวจข้อมูลซึ่งเชื่อว่าน่าจะเป็นการเก็บบันทึกข้อมูลหลักฐานนะคะเพราะว่ากลุ่มลูกศิษย์ที่ออกมาทางประตู4ถือว่าเป็นครั้งแรกนะคะของการปิดล้อมกว่า20วันที่ว่ามีการออกมาทางด้านประตู4ตรงนี้ค่ะค่ะก็คือนั่นก็คือสถานการณ์ทั้งหมดที่บริเวณประตู4วัดพระธรรมกายนะคะขอบคุณคุณเบญจลักษณ์เจริญศักดิ์นะคะผู้สื่อข่าวนิวทีวีมากค่ะค่ะค่ะคุณผู้ชมคะหากมีความคืบหน้าอย่างไรนะคะเราจะนำมารายงานให้คุณผู้ชมได้ทราบในข่าวต้นชั่วโมงนิวทีวี18ในช่วงต่อไปค่ะ